สวัสดีค่ะฝ่ายคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะพบกับฝ่ายอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็อาจจะเสียงแตกไปนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าฝ่ายไม่ค่อยสบาย ก็คือวันนี้ค่ะฝ่ายก็จะมาพูดถึงในเรื่องของทุนการศึกษานะคะสำหรับการฝึกงานกับคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ค่ะสำหรับคอนเฟิร์มอะคาเดมี่นะคะแหล่งเรียนรู้ดูงานฝึกประสบการณ์สร้างรายได้ส่งมอบความสุขคืนสู่สังคมนะคะเราพูดถึงในเรื่องของการทำงานมาแล้วการออกบูธต่างๆนะคะกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำในคอนเฟิร์มอะคาเดมี่ไปแล้วนะคะวันนี้แฟก็จะมาขอพูดถึงในเรื่องของทุนการศึกษาบ้างว่าเราได้รายได้อะไรบ้างนะคะในระหว่างการฝึกงานของเราค่ะรายได้ที่1 นะคะที่เราได้นะคะก็จะมาจากการขายสินค้าถ้าเราขายได้นะคะเราก็จะได้เปอร์เซ็นต์นะคะ10% นะคะของการขายนั่นเองค่ะค่ะ2นะคะนั่นก็คือในเรื่องของการออกบูธเกมค่ะซึ่งในการออกบูธเกมนะคะก็จะมีออกไปในวันต่างๆนะคะถ้าวันนั้นเราได้ออกนะเราก็จะได้รับรายได้ต่อวัน500บาทค่ะซึ่งพอเราออกบูธเกมนะคะก็จะแล้วแต่คนค่ะแล้วแต่ความสมัครใจของเรานะคะทางบริษัทก็ไม่ได้บังคับค่ะอยู่ที่ว่าเราอยากทำกี่วันถ้าทำ2วันก็ได้1,000อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีทุนการศึกษานะคะที่ปีใหม่ที่ใกล้จะถึงนี้นะคะก็ปิดปีใหม่นะคะทางบริษัทก็ปิดให้10วันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่นะคะเน้นในเรื่องของการกลับบ้านปีใหม่เรื่องของการนะคะให้ได้ไปเจอกับครอบครัวแล้วเราก็ไม่ได้กลับไปมือเปล่านะคะแล้วก็มีทุนการศึกษาให้ด้วยคนละอีก 1,000 บาทนั่นเองค่ะซึ่งเรียกได้ว่าดีมากๆเลยนะคะค่ะแล้วทุนการศึกษาสุดท้ายนะคะเป็นทุนการศึกษาที่ให้เยอะแต่ว่าต้องแข่งขันนิดนึงนะคะนั่นก็คือทุนการศึกษา 10,000 บาทนะคะ10,000 บาทนี้นะคะได้มายังไงคะอยู่ที่ว่าใครจะทำตามกฎกติกาแล้วได้ค่ะกฎของเรานะคะก็คือการที่มาทำงานให้ตรงเวลาไม่สายนะคะแล้วก็ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ทันเวลาค่ะและข้อสุดท้ายนะคะก็ต้องอัดคลิปวิดีโอ21คลิปต่อกันนะคะไม่ให้ขาดถ้าขาดนะคะก็จะตกบันไดแล้วก็ต้องเริ่มใหม่นั่นเองซึ่งก็ไม่ทันคนอื่นเขาแล้วนะคะซึ่งในแต่ละเดือนนะคะก็จะต้องเข้าการแข่งขันนี้นะคะตั้งแต่วันที่1ของเดือนนะคะจนถึงวันสุดท้ายที่ใครเหลือรอดนะคะคนนั้นนะคะก็จะได้รับ 10,000 บาทไปครองเช่นถ้าเดือนนี้มี2คนทำได้นะคะก็ 10,000 บาทหาร2ก็ตกคนละ 5,000 เลยค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งการแข่งขันนะคะที่แฟคิดว่ามันเป็นการสร้างระเบียบให้กับองค์กรของเรานะคะแล้วก็เรายังได้ทุนการศึกษาให้กับตัวเองด้วยค่ะซึ่งนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ดีเรื่องหนึ่งนะคะที่ได้มาฝึกงานกับคอนเฟิร์มทัวร์นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะแฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับครั้งหน้าหรือว่าคลิปหน้าแฟจะมีเรื่องอะไรมาอัปเดตกับคอนเฟิร์มอะคาเดมี่หรือว่าการฝึกงานนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้แฟขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคน